่าจะเป็นการฉลุลายบนพระหีบไม้จันทร์หรืองานช่างเบ็ดเตล็ดต่างก็เป็นฟันเฟืองเบื้องหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9คือแนวคิดที่ทำให้ชมรมเด็กหลังเลนส์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์กว่า10คนเริ่มภารกิจช่างภาพเก็บเบื้องหลังทุกกระบวนการงานพระราชพิธีมาแล้วถึง5เดือนศิรภัทรสอนกังสำริดกลับมายังมุมเดิมทุกครั้งที่ยืนสนามหลวงเพื่อเก็บภาพกว้างพระเมรุมาตรในช่วงเวลาต่างๆนอกจากงานหลังเลนส์ยังสัมภาษณ์การทำงานของช่างอาสาเก็บเกี่ยวเรื่องเล่าการทำงานและความประทับใจเพื่อเขียนบทความประกอบภาพถ่ายรวบรวมเป็นจดหมายเหตุเยาวชนบันทึกเบื้องหลังพระราชพิธีสำคัญผ่านสายตาช่างภาพรุ่นเยาว์มันเป็นโอกาสที่ไม่ค่อยมีใครได้มาค่ะโดยเฉพาะเด็กเพราะว่าเขาจะคิดว่าแบบเด็กมาถ่ายก็ถ่ายเล่นๆอะไรอย่างนี้หรือแบบไม่ได้รูปที่มันมีความหมายอะไรแบบนี้ที่จะเอาไปใช้ได้จริงพอได้เข้ามาอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนแบบภาคภูมิใจที่เราได้ใช้การถ่ายรูปที่เราเคยเรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายจะทำจดหมายเหตุฉบับเยาวชนเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดอะค่ะหนูอยากสื่อว่าแบบช่างทุกคนพี่ๆทุกคนตั้งใจกันจัดสร้างทำมากเลยอะค่ะก็แบบพี่เขาตั้งใจมากเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราอะค่ะหนูก็เป็นเพียงแค่นักเรียนคนนึงแต่ว่าหนูได้เข้าชมรมมาแล้วหนูก็ได้มาถ่ายในงานแบบนี้มันถือว่าแบบยิ่งใหญ่มากอะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเด็กๆใส่ชุดนักเรียนมาแบบนี้พร้อมกับปลอกแขนสีดำคือน้องๆจากชมรมเด็กหลังเลนใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะก็วางแผนไว้นะคะว่าจะมีการสกรีนลายปลอกแขนค่ะให้จริงจังขึ้นกว่านี้เป็นชื่อเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสานะคะเพราะว่าที่จริงแล้วไม่ได้มีแค่โรงเรียนเดียวค่ะเป็นศิษย์เก่าจากชมรมนี้หลายโรงเรียนเลยทีเดียวอย่างนี้จากที่ไหนคะโรงเรียนสตรีมหาพุทธารามสตรีมหาพุทธารามนะคะแล้วก็น้องผู้ชายโรงเรียนเทพศิรินทร์เทพศิรินทร์ก็มาค่ะหัวใจสำคัญในการบันทึกภาพของตากล้องรุ่นเล็กคือการไม่ละเลยแม้รายละเอียดเล็กๆและเลือกเทคนิคถ่ายภาพให้ขับเน้นอารมณ์เช่นใช้เทคนิค ELS หรือ Extreme Long Shot สำหรับเก็บภาพระยะไกลเพื่อบันทึกภาพมุมกว้างของโครงสร้างพระเมรุมาตรที่แลดูสง่างามและสื่อถึงความสำคัญในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ขณะที่ภาพช่างตัดเหล็กประกอบโครงสร้างพระเมรุมาตรเลือกปรับสปีดชัตเตอร์ให้ไวขึ้นเพื่อเน้นภาพประกายไฟคมชัดสื่อความอุตสาหะของช่างเพื่อถวายงานครั้งสุดท้ายอย่างสมพระเกียรติเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่ามาวันจันทร์ถึงวันเสาร์มาตั้งแต่ตีห้ามันเป็นความทุ่มเทอย่างหนึ่งที่คนไทยตั้งใจจะมาทำเพื่อพระองค์ท่านค่ะอยากให้ภาพถ่ายมีคุณค่าที่เป็นคุณค่าทางศิลปะค่ะเป็นจุดตัด9ช่ององค์ประกอบภาพที่คนอื่นจะมองเห็นแล้วมันก็เป็นศิลปะที่ไม่ใช่แค่การวาดเขียนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังบันทึกความทรงจำที่เราไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้อีกอาจจะมีสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยเราสามารถจะดูว่าเวลาเขาทำงานถ่ายภาพเขาทำยังไงเวลาเขาสัมภาษณ์ต้องเอาโทรศัพท์มือถืออัดภาพเขาทำยังไงเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเรียนรู้จากคนรอบข้างได้ก็มีความยอมรับเกิดขึ้นทั้งตัวพี่สุนทรชนเองแล้วทั้งตัวเขาเองด้วยในการที่คิดว่าเราก็เป็นอย่างที่เขาได้นะทำนองนั้นนะครับชมรมเด็กหลังเลนส์ก่อตั้งมาแล้ว10ปีมีสมาชิกหลายรุ่นที่ผ่านการถ่ายภาพงานพระราชพิธีมาแล้ว3ครั้งคือพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จะใช้เวลาทั้งหมด11เดือนในการบันทึกภาพซึ่งจะกลายเป็นอีกบันทึกประวัติศาสตร์ในอนาคตกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน